ูอายุ48ปีค่ะคุณหมอปัญหาก็คือตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดมาเนี่ยนะคะประจำเดือนจะเยอะอยู่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปเลยมันเกี่ยวกันไหมคุณหมออายุ48แล้วค่ะช่วงที่มีการระบาดของโควิดรวมถึงช่วงที่เราฉีดวัคซีนก็เป็นเวลา3ปีเสร็จนะคะก็มีการรวบรวมปัญหาเพราะว่าการติดเชื้อโควิดหรือการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยทำให้ประจำเดือนเปลี่ยนแปลงไปจริงเช่นว่าไม่มามากระปีกระปอยหรือมามากเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการรับประทานยาด้วยสมุนไพรในช่วงที่เป็นโควิดนะคะซึ่งสมุนไพรจะมีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดหรือบางทีก็จะมีฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศหญิงอ่อนๆนะคะรวมถึงตัวโควิดเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือว่าตัวเชื้อโควิดก็จะมีเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเส้นเลือดบ้างนะคะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นสรุปว่าในช่วงโควิดนะคะก็อาจจะมีการผิดปกติของประจำเดือนแต่ยังไงก็ตามเขาเลิกโควิดกันไม่นานแล้วนะคะอยู่ดีมาผิดปกติช่วงนี้เนี่ยแกลเลยค่ะอาจจะไม่ใช่โควิดแล้วค่ะอาจจะไม่เกี่ยวแล้วนะคะ48แล้วนี่มีโอกาสเข้าสู่วัยทองไหมคะคุณหมอวัยทองนี่ก็คือคำจัดกันความก็คือหมดประจำเดือน1ปีเรียกว่าพอหมด1ปีก็เรียกว่าวัยทองหรือเมโนโพสนะคะทีนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยที่เข้าสู่วัยทองคือ48ถึง51ปีเมื่อไหร่อายุ48ถึง51ประจำเดือนหมดโดยธรรมชาตินะคะไม่ใช่กินยาคุมฉีดยาคุมนะคะก็เรียกว่าหมดประจำเดือนค่ะและก็ไม่ต้องเจาะเลือดเช็คด้วยค่ะถ้าอายุถึง48ถึง51นะคะแล้วก็ไม่มีประจำเดือนมาแล้ว1ปีก็ไม่ได้ใช้เลยว่าเป็นวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน